ขึ้นมาถึงชั้นนี้แล้วค่ะชั้นนี้แล้วนี่คือที่นี่ด้านคุณเหรอใช่แล้วที่วันไหนว่างนี่ก็จะมาทิ้งตัวอยู่ที่นี่เลยทั้งวันพูดซิคืออะไรเออ1เคล็ดลับความงามอุ๊ย2เคล็ดลับสุขภาพอ่ะเดี๋ยวค่อยไปคุยกันข้างในดีกว่าว่าเรามาทำอะไรกันบ้างโอเค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 เนี่ยเราปลุกเข้าไปเลยเนาะเขาทราบเขาทราบอ่ะคุณนำเลยคุณมาต้องนำมาก่อนเลยนะสวัสดีค่ะมีใครอยู่มั้ยคะเดี๋ยวเรานั่งคุยกันตรงนี้ก่อนก็ได้เนาะแล้วเดี๋ยวเรารอคุณมาอยู่เป็นวันๆนี่ทำอะไรบ้างอ่ะถ้าเกิดรู้สึกว่าโทรมอะไรเงี้ยก็มาทำทรีทเมนต์ทำตัวนวดตัวนวดหน้าด้วยมือเลยนะคะอ๋อยังมีนวดหน้าแบบสมัยก่อนอยู่แล้วเหลือแค่ที่นี่แล้วมันผ่อนคลายแบบนี้อันนี้คือสวยงามละและสุขภาพล่ะคือทำอะไรสุขภาพมันก็จะมีปวดไหล่ปวดหลังปวดหัวลดความอ้วนได้คือเหมือนแบบที่เข้าฮิตกันออฟฟิศซินโดรมอะไรพวกเนี้ยอันนี้ก็คอบ่าไหล่ปวดก็ได้แล้วก็ลดความอ้วนกระชับหรือว่าด้วยอะไรหมุนเวียนด้วยวิธีอะไรวิธีอะไรคะอ่ะใช่ไม่ร้อนก็เย็นก็มีแต่ว่ายังไม่ได้เป็นอะไรที่ปิ่นรู้สึกว่ามันใช่อ่ะเขาเป็นทุบเป็นไงนวดอ่ะเมื่อกี้เขาบอกนวดหน้าไงก็ต้องแนะนวดคอบ่าไหล่ให้คลายเส้นบ้าเขาลดความอ้วนก็ตีตกไขมันอันนั้นก็มีหลายวิธีไงแต่ว่าปิ่นเนี่ยมาลองศาสตร์ใหม่เป็นของจีนกับเกาหลีผสมกันด้วยการฝังเข็มค่ะฝังเข็มเจ็บไม่เจ็บตอนนั้นปิ่นแบบปิ่นเป็นโรคท้องอืดใช่ไหมคะปิ่นก็เลยบอกคุณหมอบอกว่าไหนขอลองได้ไหมคะอยากให้ดูแลเรื่องท้องอืดลำไส้กระเพาะอาหารดูตรงไหนให้อืดหรอตรงไหนเป็นโรคอะไรรู้ไหมปุ๋งหนักมากปุ๋งหนักมากถ่ายลมเลอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกแบบมีแก๊สอ๋อคือแปลว่าที่นี่เนี่ยเขาก็ดูได้ตั้งแต่ความสวยความงามไปถึงเรื่องของสุขภาพเป็นคนลำไส้ไม่ดีไม่ค่อยถ่ายก็สามารถรักษาได้ได้ค่ะโดยการว่าผมร่วงหน้าแบบเหี่ยวอะไรอย่างเงี้ยให้เลือดลมหมุนเวียนได้บางทีมันหยุดหน้าตกไงแล้วก็พอเลือดลมดีมันก็อาจจะสดชื่นขึ้นมันก็อยู่ที่เลือดลมเพราะจริงๆศาสตร์นี้ก็มีมาเป็นพันปีของจีนแล้วก็ได้ยินมานานค่ะแล้วอันนี้เป็นจีนผสมเกาหลีด้วยแต่ทำไมหนูถึงเลือกสารนี้ล่ะเป็นคนที่รับสารเคมีอะไรเยอะไม่ได้เพราะเป็นคนแพ้เยอะแพ้ยาเยอะมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากฉีดหรือไม่อยากจะใช้สารเคมีใช่ถ้าจะเลือกได้ก็อยากเลือกธรรมชาติที่มากที่สุดแต่ไม่เจ็บใช่ไหมคะถามถึงเรื่องคือถามว่าที่พี่นึกไปถึงว่ามีเข็มสมมติว่าเรื่องท้องเนี่ยหักกี่ด้ามกี่เล่มด้ามมีแล้วล่ะคุณหมิวเข้าใจไม่ดีคนนี้เห็นอย่างนี้นะตัวเข็มพีดีคาราคาราพีดีโอ้ยแย่คุณเข็มกี่เล่มจะประมาณแบบ 3-4 จึ๊ก 3จึ๊กเองเหรอ 3-4 จึ๊กมันไม่ใช่ตึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็ดึงจิ้มแล้วก็ถอนจิ้มแล้วก็ถอนไม่ใช่ว่าคาไว้เป็น50อันอย่างนั้นอ๋อนี่นึกว่าแบบคาไว้ซึ่งเข็มค่ะปิ่นเคยไปที่โรงพยาบาลแล้วก็ไปฝังมาอีกแบบนึงซึ่งนั่นก็เวิร์กนะแล้วแต่ว่าอันไหนมันแล้วแต่ถูกจริตกับเราใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงปิ่นคิดว่าการฝังเข็มมันรักษาได้ทุกโรคจริงพวกออฟฟิศซินโดรมเนี่ยพี่ปวดนะวันนี้นั่นแหละครึ่งข้างเลยแล้วที่สำคัญคนเป็นเยอะด้วยออฟฟิศซินโดรมอ่ะบวมของนี่เลยอยู่หน้าคอพี่หมิวลองไหมคะคุณกลัวเข็มหรือเปล่าก็กลัวนะแต่ก็อยากลองก็ถ้าคุณสวัสดีครับอุ้ยสวัสดีค่ะนี่ไงนี่ไงยินดีต้อนรับนะครับคุณอนันต์จะมาตอบคำถามพวกเราว่ากลัวเข็มหรือไม่กลัวเข็มจังหวะคุณอนันต์เป๊ะมากเชิญได้เลยค่ะเนี่ยค่ะกำลังคุยกันเรื่องออฟฟิศซินโดรมพอดีเลยครับผมอยากให้คุณอนันต์แนะนำหน่อยว่ามันจะรักษาหรือว่าช่วยยังไงบ้างคะครับสนับสนุนโดยสถาบันดนตรี KPN ใช่ครับแล้วก็เอ็นมาทางด้านซ้ายนะครับถูกด้านเอาด้านให้ได้ก่อนด้านให้ได้ก่อนก็สำหรับคนตรวจเห็นนะคะถามเผื่อเพื่อนข้างบ้านอุ้ยไปจุดไฟแล้วมิ้วเฮ้ยกำลังคุยกันเรื่องออฟฟิศซินโดรมพอดีเลยครับผมอยากให้คุณอนันต์แนะนำหน่อยว่ามันจะรักษาหรือว่าจะช่วยยังไงบ้างคะครับก็คือตอนนี้เนี่ยผู้คนเนี่ยใช้โทรศัพท์กันมากแล้วก็ใช้คอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับก็จะทำให้มีการเกร็งส่วนต่างๆในร่างกายเพราะฉะนั้นฝังเข็มเนี่ยมันจะเป็นการช่วยที่ว่าเข้าไปอยู่ด้านในของตัวอวัยวะที่ว่ามันเกิดปัญหาส่วนใหญ่ก็คือจะมีที่คอบ่า
ไหล่แล้วก็มาที่เอวแล้วก็มาที่เข่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาจากภายในแล้วก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยดีขึ้นเพราะไม่งั้นบางทีเราก็จะรู้สึกตึงเนาะตึงแล้วไปจนถึงปวดแล้วถ้าปวดนานก็จะเป็นไมเกรนจริงใช้เวลาหลายครั้งไหมคะในการฝึกคือจริงๆแล้วเนี่ยอาการขึ้นอยู่แต่ละคนนะครับเพราะว่าบางคนก็คือมาไม่เยอะมาทำสัก 2-3 ครั้งเขาจะรู้สึกดีขึ้นแต่ว่าถ้าเป็นมาหนักๆเลยเนี่ยต้องแก้ไขที่ตัวอาการด้วยก็คือว่าเล่นมือถือให้น้อยลงอย่าไปเกรงตอนเวลาทำงานมากเกินไปช่วยตัวเองด้วยเนาะใช่ครับผมหวังพึ่งอย่างเดียวและไอ้การนวดหรือการรีดเส้นอะไรเงี้ยมันช่วยด้วยไหมคะมันก็ช่วยเหมือนกันแต่ว่าการฝังเข็มเนี่ยมันจะช่วยทำให้เข้าไปอยู่ในจุดที่ว่ามันเกิดมากกว่าตรงที่เท่านั้นเองครับผมที่มือแรงนวดอาจจะเข้าไปไม่ถึงปวดแต่เราก็กลัวเจ็บนะไม่เจ็บนะครับเพราะว่าการฝังเข็มจริงๆแล้วหลายๆคนเนี่ยจะกลัวแต่ว่าถึงเวลาพอมาทำจริงๆปุ๊บเนี่ยจะรู้เลยว่ามันไม่ได้เจ็บอย่างที่คิดครับผมต้องอยู่นิ่งๆด้วยเหรอคะตอนนิ่งนิดนึงครับเพราะว่าเดี๋ยวเข็มมันจะเคลื่อนใช่ไหมครับเวลาตอนที่จิ้มลงไปเดี๋ยวเป็นคนละเรื่องกันไปใช่ครับผมแล้วที่นี่เนี่ยหลักการก็คือใช้เข็มแบบเดียวไม่ได้มีการใช้กระแสไฟฟ้าครับเพราะว่าของเราเน้นวิธีทางธรรมชาติครับผมเพราะว่าศาสตร์จีนจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นแบบดึกดำบรรพ์จริงๆมันไม่มีไฟฟ้าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอที่นี่ก็ยังเน้นการฝังเข็มที่ว่าเป็นตัวเข็มอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยไอพฤติกรรมการเป็นออฟฟิศซินโดรมเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนก็โอเคมีหนทางรักษาแล้วฉันเล่นมือถือเหมือนเดิมเลยฉันเล่น5ชั่วโมง8ชั่วโมงมันก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองด้วยใช่ครับผมก็อาจจะมีการว่าแบบพอเวลานั่งทำงานอะไรสักพักนึงแล้วรู้สึกว่าเครียดหรือว่าเริ่มตึงๆก็มีวิธีในการที่ว่าจะผ่อนคลายอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับลองทำกันดูไหมครับก็คือว่าก็ด้านซ้ายเนี่ยนะครับอย่างนี้ใช่ครับแล้วก็เอ็นมาทางด้านซ้ายนะครับถูกด้านไม่ได้ก่อนด้านไม่ได้ก่อนพอเสร็จอีกข้างนึงก็มาด้านขวานะครับอ๋อแล้วก็มาด้านขวาครับผมแล้วก็ยืดอย่างนี้ยืดอย่างนี้ครับบางทีมันจะกรึบเลยนะครับมีเสียงกรึบก็ท่าสุดท้ายก็คืออย่างนี้มาทางซ้ายแล้วก็มาทางขวาครับประมาณนี้ครับนิดๆหน่อยๆที่ทำให้เป็นประจำใช่ครับผมแต่ว่าถ้าเกิดสมมติใครที่รู้สึกว่าโอเคเริ่มตึงเริ่มจะไม่โอเคแล้วเนี่ยควรจะมาครับผมรักษาแต่เนิ่นๆใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้ามันเป็นเรื้อรังแล้วเนี่ยกว่าจะคลายเส้นเนี่ยทีนี้คุณจะได้เจ็บจริงแล้วครับเพราะว่ามันจะลึกแล้วมันจะไปพันกันอยู่เยอะเลยเพราะฉะนั้นถ้าเริ่มรู้สึกปุ๊บเนี่ยก็มาฝังเข็มช่วยคุณได้ครับค่ะอย่างแพทย์แผนจีนเนี่ยเคยทราบมาว่ามีการฝังเข็มแล้วก็ทราบว่ามีการใช้ถ้วยคัพปิ้งใช่ครับผมที่นี่มีไหมคะมีครับผมมันทำงานกันยังไงคะการคัพปิ้งเนี่ยจะช่วยทำให้ระบบการหมุนเวียนของเลือดในร่างกายเนี่ยมันดีขึ้นพอสมมุติถ้าเราทำปุ๊บเนี่ยคุณหมอแกจะทราบว่าจุดไหนเนี่ยมันจะช่วยในทางด้านอะไรแล้วพอเวลาเราคัพปิ้งไปมากๆปุ๊บเนี่ยระบบหมุนเวียนในร่างกายดีขึ้นนอกจากทำให้สุขภาพดีแล้วก็ทำให้หน้าตาผิวพรรณดีไปด้วยคือเราไม่จำเป็นว่าต้องเจ็บปวดตรงไหนมาแล้วถึงทำคัพปิ้งเราทำไปเลยใช่ครับผมป้องกันและให้เลือดลมหมุนเวียนดีใช่ครับเหมือนกับเป็นการรักษาระบบการหมุนเวียนภายในร่างกายอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็จะทำให้ไบรท์ออกมาถึงภายนอกทำครั้งแรกเห็นผลเลยไหมจริงๆแล้วเนี่ยมันจะดีขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกนะครับแต่ว่ามันก็คือค่อยเป็นค่อยไปตามอาการของแต่ละคนไข้ที่มารักษาหนักเบาใช่ครับผมแต่ว่าถ้าคนเป็นไม่เยอะก็จะรู้สึกตั้งแต่คราวแรกเลยก็สำหรับคนตัวเข็มนะคะคุณหมิวกลัวหรือเปล่าครับถามเผื่อเพื่อนข้างบ้านก็ไม่ขนาดนั้นนะเพราะว่าส่วนใหญ่คนจะกลัวพอฝังเข็มปุ๊บจะต้องเจ็บแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เจ็บขนาดนั้นกดสิวยังเจ็บกว่าเนี่ยครับเพราะฉะนั้นก็ไม่เจ็บเท่าไหร่ครับเห็นบอกว่าสวยงามก็ด้วยช่วยได้เหมือนกันใช่ครับผมบางคนสมมติเราอยากหน้าสวยหน้าใสอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอย่างบางคนที่แบบแขนต้นขาพุงหรือบางคนที่เป็นแบบหน้าท้องลายอย่างเงี้ยมันช่วยได้ไหมคะช่วยได้ครับผมสมมติถ้าอย่างท้องแขนอะไรแบบนี้นะครับก็คือช่วยทำให้มีการเผาผลาญเซลลูไลท์ในร่างกายก็คือไปกระตุ้นเซลลูไลท์ให้มันแตกใช่ครับแล้วก็ถ้ามีการออกกำลังกายร่วมด้วยเนี่ยมันก็จะช่วยให้กระชับกล้ามเนื้อได้เร็วขึ้นพวกเซลลูไลท์ต่างๆเนี่ยมันก็จะทำให้ผิว
ตรงนั้นเนี่ยได้รับการกระตุ้นให้มีการสร้างคอลลาเจนขึ้นมาใหม่ปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้ร่างกายโดยรวมดูดีขึ้นครับริ้วรอยหรือว่าหมายถึงว่าพวกแบบหน้าท้องหน้าหรืออะไรมันก็จะจางลงใช่ครับหน้าเนื้อก็จะช่วยเหมือนกันนะครับปิ้งลิฟต์ได้ลิฟต์ได้เพราะว่าโดยกระตุ้นคอลลาเจนโดยไม่ต้องใส่ของแปลกปลอมเข้าไปในร่างกายให้มากมันก็จะดูใสดูปิ้งดูยกขึ้นโดยธรรมชาติงั้นเราคุยแล้วขอสัก38ครั้งเลยทำไมลองดูมั้ยที่อยากลองวันนี้ยินดีเลยครับพร้อมนะคะนำเลยค่ะเชิญเลยครับผมมีประจุไปแล้วมิวเฮ้ยตกใจเฮ้ยนี่ไงตื่นเต้นอ่ะดูโอเคโอเคโอเคสบายไหมอ่ะมันเหมือนสวัสดีรู้สึกยังไงบ้างพอไหวไหมไหวค่ะได้แต่ไม่รู้เลยว่ามันเป็นแบบนี้ตอนนี้ความรู้สึกไงของข้างขวาร้อนร้อนไหมคะรู้สึกเหมือนไอ้ที่ดูดซ่วมมาจัดนะอ๋อมันไปคงไปดูดข้างในให้มันกระตุ้นนะกระตุ้นใต้ผิวหนังหรือเปล่าอันนี้คือมันจะมี2สเต็ปด้วยนะทำให้แบบผ่อนคลายใช่ไหมคะคลายแล้วก็อีกอันนึงก็คือเหมือนดูดพิษที่เราอยู่ข้างในอวัยวะเราใช่ไหมคะถ้าเป็นดูดพิษก็จะเป็นการครอบอีกแบบนึงเป็นดวงดวงสีแดงอ๋อเป็นอีกถ้วยเป็นอีกแบบนึงแต่อันนี้คือให้เลือดลมเดินใช่ค่ะให้ได้ลมไหลเวียนดีขึ้นแล้วก็ช่วยให้กล้ามเนื้อที่อยากมันคลายตัวขึ้นปิ่นโอเคไหมโอเคนะคะมันเหมือนการนวดแล้วก็แบบดึงเส้นออกมาแต่ไม่เจ็บดึงเร็วๆเนาะอย่างคนอื่นที่ไม่มีอาการอะไรสมมติอย่างวันนี้เกิดเห็นปิ่นทำติดใจอยากจะทำบ้างก็ได้ไหมคะไม่ได้เป็นอะไรเลยเราทำเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นได้คือเวลาร่างกายเราเกิดโรคเนี่ยเกิดจากว่าลมปานภายในเราไหลเวียนไม่ดีถูกไหมคะตัวนี้ก็ช่วยให้ลมปานของเราไหลเวียนดีขึ้นเลือดลมไหลเวียนดีการเกิดโรคก็จะลดลงเหมือนทำให้ร่างกายเราแข็งแรงมากหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมคุณหมอไม่คาดว่าอันนี้กรณีพิเศษเพราะว่าเป็นแพทย์แผนจีนที่จะต้องใช้เป่าลมมีความร้อนด้วยก็เลยเคลียร์ให้ทุกคนเข้าใจด้วยปิดค่ะโอเคนึกว่าหลับนึกว่าหลับแต่เกือบจะหลับแล้วสบายใช่ไหมใช่ค่ะแต่มันก็น่าสบายนะคือเหมือนกับว่าสมมติเวลานวดเขาก็ต้องนวดแรงๆแต่นี่มันใช้ความกดดันมันก็หลักวิทยาศาสตร์หน่อยนี่ฮะใช้เวลานานแค่ไหนคะในหนึ่งครั้งอย่างเงี้ยประมาณ5-10 นาทีแล้วมีส่วนอื่นไหมคะคัพปิ้งหรือทำส่วนอื่นได้ไหมสามารถทำได้ค่ะเช่นช่วงขาอ๋อก็นี่ไงเส้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะเนี่ยอย่างเงี้ยนะพุงได้ไหมคะได้ถ้วยก็จะอ่ะเชิญค่ะคุณปิ่นเป็นไงบ้างครับโอเคเลยนะคะครับตอนนี้คุณบิวหรือคุณแหม่มถ้าพร้อมแล้วเชิญที่ห้องฝากเก็บได้เลยครับคุณแหม่มดีกว่ารักเพื่อนอยากให้เพื่อนสบายอ่ะนะเอาเพื่อนไปขึ้นเขียงก่อนเลยเอาล่ะเราลองดูเดี๋ยวจะมาส่งข่าวเธอจะได้สวยงามไงเธอบอกฉันด้วยนะว่าเป็นยังไงเอาล่ะเธอจะไม่มาดูฉันเอาไปดูงั้นเดี๋ยวพี่ไปดูแหม่มนะจ๊ะปิ่นได้ค่ะหมอข้างนี้แอบปวดอ่ะมันตึงเนาะแปลว่าปกติปวดหัวข้างนี้ไหมใช่ใช่มันก็จะมีคนหนึ่งที่เหมือนปากทรโข่งมาฟ้องเราว่าไอ้คนนี้มันทำอย่างนี้คนนี้มันทำอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยมีอีกเชื่อพี่แล้วตอนนี้ทำอะไรบ้างคะเป็นพนักงานประจำครับก็มีอะไรมากสวยขึ้น10ปีอยู่ๆอุ๊ยตายสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนั่งเลยนะครับพี่เนี่ยก็เหมือนเดิมนะเจ๊ไม่เปลี่ยนเลยมีลูกแล้วจริงเหรอมีลูกแล้วครับพี่จริงป่ะกำลังจะ4 ขวบ 3 ขวบกว่าจะมีอีกไหมคะคิดก่อนครับคนเดียวมันดื้อมากครับผู้ชายครับพี่ซนมากซนมากเชื่อพี่ปิ่นต้องมี3คนเดียวเขาเป็นเพื่อนกันแล้วเขาก็จะดุกันเองแล้วมันก็จะมีคนนึงที่เหมือนปากทรโข่งมาฟ้องเราว่าไอ้คนนี้มันทำอย่างนี้คนนี้มันทำอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยมีอีกเชื่อพี่ไม่เป็นไรยังจะไม่ยากจะไม่ยากวัยรุ่นอยู่แล้วตอนนี้ทำอะไรบ้างคะเล่นละครนะครับแล้วก็ดูแลการผลิตละครครับผู้จัดอ๋อเหรอครับเป็นกึ่งผู้จัดมากกว่าจริงเป็นพนักงานประจำครับครับดูแลการผลิตละครครับจริงๆถ้าเกิดอย่างนี้ก็ต้องเหนื่อยเนาะเหนื่อยพี่คือชีวิตปกติเราเป็นดาราใช่ไหมครับเราก็จะ
ไปกองถ่ายช่วงเวลาที่เรามีถ่ายนี่เราต้องแบบไปเนี่ยเช้าไป7โมงกับ4ทุ่มและต้องเตรียมตัวใช่ต้องเตรียมตัวอีกต้องมีประชุมอีกอาทิตย์นึงก็ทำงานแบบแทบไม่มีวันหยุดเลยโอ้ยังดูแลตัวเองดีเลยเนาะใช่ใช่อายุเท่าไหร่แล้วคะปีนี้42ครับทำไมเขายังดูวัยรุ่นมีการดูแลอะไรเป็นพิเศษไหมคะสมมติว่าโอเคเราทำงานเยอะอยู่แล้วล่ะออกกำลังกายบ้างขนาดนี้มีประโยชน์บ้างครับแต่มันมีช่วงเหมือนกันที่งานหนักมากๆเนี่ยมันก็ไม่ไหวตอนก็โทรมไปเยอะเหมือนกันครับใต้ตามาเต็มไปหมดเลยมองคล้ำริ้วรอยมาเต็มไปหมดแล้วผมเป็นผู้ชายที่กันแดดก็ไม่ทาครีมก็ไม่ทาอะไรมาก่อนเพราะฉะนั้นน่าจะโทรมแบบรู้สึกเลยนะดีว่ามันแก่เร็วมากในช่วงเวลาหนึ่งผมไปปรึกษาพี่โน่มาคือพี่โน่แกเนี่ย52แล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยพี่โน่ยังแบบยังดีอยู่เลยอ่ะยังแบบโอเคอยู่เลยพี่โน่ก็เลยให้เซรั่มมาใช้ตัวหนึ่งชื่อเทเลติน่าหน้าตาเขาจะเป็นประมาณนี้เคล็ดลับเขาพระเอกก็มาใช่ครับเนื้อเซรั่มมีความเข้มข้นสูงมากยังไงก็ไม่หล่นไม่เทไม่ออกครับแต่ไม่เหนียวเหนอะหนาไม่เหนียวเหนอะหนาครับซึมซับได้เร็วมากผมไม่เคยใช้ครีมอะไรมาก่อนอันนี้เป็นครั้งแรกที่มาใช้ครีมตัวนี้มาใช้ตัวนี้ไม่แพ้ด้วยนะตุกเดียวอยู่เลยไม่ต้องมีไอครีมไม่ต้องอะไรเลยยุ่งยากแล้ววิธีการใช้ของผมเนี่ยไม่อยากจะบอกจริงมันไม่ค่อยถูกวิธีของสาวๆสักเท่าไหร่คือผมควักมาลงไปแล้วโปะเลยพี่พอกเลยว่างั้นพอกเลยพอกก่อนนอนแล้วก็เช้าขึ้นมาอีกหนึ่งรอบพอใช้แล้วเห็นความแตกต่างยังไงบ้างคะพอใช้แล้วเนี่ยหน้าชุ่มชื่นขึ้นเยอะมากครับพี่คือริ้วรอยใต้ตาเนี่ยก็จางลงแล้วก็ร่องแก้มแล้วก็รอยด่างๆเนี่ยบริเวณผิวหน้าเนี่ยมันแบบว่าจางลงในไหนวันนี้มาแล้วเนี่ยมีสิทธิพิเศษมามอบให้ด้วยครับโทรมาที่1577นะครับแล้วก็ LINE @ไทรัสจีน่าครับ30สายแรกเลยนะครับซื้อเซรั่ม1กระปุกนะครับแถมทันทีอีก1กระปุกครับค่ะเท่านั้นไม่พอครับสำหรับรายการนี้เรามีพิเศษครีมกันแดดให้ด้วยมีทั้งหมดเนี่ยครับราคาเต็มเนี่ย 7,300 บาทเราขายเพียง 2,900 บาทครับโอ้ยกันแดดดีมากคือใช้แล้วหน้าไม่วอกสำหรับพี่ๆชอบเต้นกอล์ฟเนาะทาแบบว่ากันแดดแล้วหน้าจะวอกแคดดี้จะอมยิ้มอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะดูขำๆนิดนึงครับจริงมันจะดูคนละสีกับคออย่างเงี้ยมันก็จะดูอายหมดปัญหาทันทีครับถ้าคุณใช้กระดาษตัวนี้อย่าลืมนะครับโทรมานะครับ1577นะครับผม30สายแรกเท่านั้นแล้วก็ LINE @ไทรัสจีน่าครับแคดดี้ไม่หัวร้อยย้อนเราแน่โอ้โหชอบตรงนี้แม้วันนี้นะคะเราก็ได้สวยจากข้างในโดยการฝังเข็มแล้วก็มามีเคล็ดลับพิเศษด้วยนะคะทำให้หน้าเด็กลงผิวชุ่มชื้นไปอีก10ปีโอ้โหวันนี้แต่วันนี้ต้องขอบคุณน้องเขตมากเลยที่มาแนะนำอะไรดีๆให้กับพวกเราได้รู้กันนะคะขอบคุณครับ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 แล้วก็ต้องขอขอบคุณชุดสวยๆของพิธีกรนะคะจากบิชูรันเวย์แล้วก็มารีฮอนค่ะแล้วก็ขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำนะคะเอ็นเนอร์จีคลินิกค่ะอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมติดตามดู The Queen Uncut ได้นะคะทาง Guts Channel ใน YouTube ค่ะดูแล้วก็ต้อง subscribe ด้วยนะคะใช่ subscribe แล้วก็ต้องคอมเมนต์ด้วยนะคะเพราะว่าเราจะได้ดูรางวัลกันค่ะเอาละค่ะวันนี้เวลาเราหมดแล้วนะคะพวกเราทั้ง4คนต้องลาไปก่อนกลับมาพบกับ The Queen ได้ใหม่นะคะทุกวันเสาร์เวลา 7:50 นวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ